คือจุดมุ่งหมายของการจัดงานครั้งนี้เนี่ยนะครับเพื่อให้ทางภาครัฐและภาคเอกชนต่างๆเนี่ยได้รับทราบถึงสภาพและก็ระดับการแข่งขันของประเทศที่เราเรียกว่า competitiveness เนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างสิ่งที่คาดหวังก็คือให้คนที่มาฟังเนี่ยนะครับมีความเข้าใจในเรื่องของสภาพการแข่งขันของประเทศไปถึงภาพการแข่งขันของบริษัทของพวกเราด้วยนะครับว่าอยู่ในระดับไหนแล้วก็ยังขาดอะไรบ้างในบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับที่จะทำให้การแข่งขันสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นๆหรือกับบริษัทในภูมิภาคได้ครับผมคิดว่าเราเองนะเราเดินมาช้าเราเดินมาแค่ครึ่งทางนะครับมันยังไม่ถึงจุดที่มันควรจะเป็นนะครับก็ต้องมีการเร่งพัฒนาแล้วก็ด้วยความพยายามของภาครัฐที่จะช่วยสนับสนุนด้วยครับว่าในเรื่องของบุคลากรเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรนะครับต้องบอกว่าของประเทศไทยเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆยังต่ำอยู่นะครับซึ่งมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ถ้าทุกคนเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็สามารถที่จะส่งเสริมภาครัฐส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรที่เอเมเองเนี่ยเรามีหลักสูตรต่างๆหรือมีการให้ความรู้ความเข้าใจต่างๆเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรทุกอย่างที่บอกมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินการตลาดทางด้านการพัฒนาบุคลากรทางด้านของ IT นะเราก็มีแล้วก็มีภาพรวมก็คือทางเรามีโครงการ MDP ที่เป็นหลักสูตรของการพัฒนาผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการซึ่งอันนั้นครอบคลุมทุกๆเรื่องอยู่แล้ว